เหตุเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับสำนักข่าวมิเรอร์เขารายงานเหตุสะเทือนขวัญ นะครับบอกว่ามีจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งฮะความยาวลำตัวกว่า5เมตรนะฮะกระโดดข้ามกำแพงคงไม่ถึงกระโดดข้ามนะอาจจะกระโดดขึ้นมาสูงกระโดดสูงหน่อยสูงเหนือกำแพงก็ได้นะอยากให้นึกภาพเป็นบ่อจระเข้เงี้ยแล้วก็มีกำแพงสูงประมาณ 2.5 เมตรไอ้คนชะโงกดูคนชะโงกคนโยนอาหารให้นะเขาบอกว่าไอ้จระเข้ตัวนี้ครับมันก่อเหตุนะฮะขมือบคนที่ไปให้อาหารมันนะคนผู้ตายชื่อว่าเดซีตูโวนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัย CV Yoshiki Laboratory ครับคุณเดซี่เนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยฮะกำลังไปให้อาหารเจ้าเมอรี่จระเข้มีชื่อด้วยนะจะเรียกถูกมันผมว่ามันเหมือนกันทุกตัวนะไอ้เจ้าเมอรี่นี่ บอกว่าเป็นจระเข้ยักษ์นะแล้วก็กินแต่เนื้อสดๆนะไม่กินเนื้อที่แช่แข็งนะฮะก็คุณเดซี่เนี่ยกำลังให้อาหารเข้าใจว่าไอ้จระเข้เมอร์ลี่เนี่ยคงจะกระโดดสูงสองขาขึ้นมาไงแล้วก็ลากเธอเนี่ยลงไปในบ่อเลยมันเป็นไม่ได้น่าจะเป็นจังหวะเธอหันหลังเนี่ยอาจจะไปหันหลังยืนพิงบ่อไม่ทันระวังไม่ทันระวังตัวจระเข้ก็จ้องอยู่เพราะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นนะเพื่อนๆเนี่ยมาเห็นเศษซากแปลกๆลอยอยู่ในบ่อนะแล้วก็มีเหมือนกับแขนขาของคุณน้องคุณเดซี่เนี่ยคาอยู่ที่ปากมันจะมีการเอาพิบคลิปมาเผยแพร่กันแล้วโอ้โหศพเป็นชิ้นๆเลยครับแหว่งไปครึ่งแหว่งไปคือลำตัวเนี่ยแหว่งไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็ต้องระวังนะตอนให้อาหารอะไรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเสียชีวิตครับนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าปกติเดซี่เนี่ยก็จะไม่เป็นคนเรียกว่าพูดจาอะไรวุ่นวายคือเขาเป็นคนดูแลที่นี่เป็นคนดูแลปกตินี่แหละชาแนอาหารเป็นประจำเป็นข่าวเคาะจริงๆเนี่ยฮะ